สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับอันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับอังกฤษโทอีกครับตอนที่14นะครับแล้วก็ข้อที่20เป็นข้อที่20นะครับก็ในวันนี้ครับผมก็จะมาลุยนะครับนอกจากจะมาลุยข้อสอบโทอีกนะครับก็มาลุยเรื่องการใช้วันเดือนปีนะครับวันเดือนปีนะครับวันเดือนนะครับวันเดือนให้เพื่อนๆได้รู้จักครับและรู้เรื่องนะครับก็มาลุยกันเลยครับก็ผมก็ทำแฟนเพจนะครับใน Facebook ครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดนะครับใครที่ไม่กดไลค์นะก็เชิญนะครับผมก็จะอัปเดตในนั้นนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับเนี่ยข้อ20นะครับMy quarterly report was to the shareholders on 30th February นะครับก็มีข้อ A submitted ข้อ B summer ข้อ C subordinated ข้อ D subtracted นะครับก็ข้อนี้ครับเป็น passive voice ครับจากที่เราดูนะครับก็คือมันเป็นนี้ครับมันมี was were ครับก็คือ SMR นะครับ was were นะครับแล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับก็พวกนี้หมดครับก็จะเป็น passive voice นะครับมาดูนะครับว่าในข้อนี้ครับมันก็จะมีคำว่า on 30th February นะครับแปลว่าวันที่30กุมภาพันธ์ซึ่งผมก็แต่งขึ้นมานะครับก็จะตกใจผมแต่งเองนะครับก็ข้อนี้ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือไปดูคำศัพท์ก่อนนะครับ quarter นะครับ quarter ก็1ส่วน4นะครับหรือว่า1ส่วน4นะครับก็รู้กันนะครับ1ส่วน4ถ้ามีเดือน1ปีมี12เดือนก็เท่ากับ3เดือนนะครับก็1 quarter เค้าเรียก1 quarter นะครับก็ถ้าเป็น1ปีแรกเป็นทั้งปีครับก็เรียกว่า annual นะครับ annual นะครับนี่ครับ annual นะครับ annual นะครับแปลว่า annual นะครับก็แปลว่า1ปีนะครับแล้วคําว่า shareholders นะครับแปลว่าผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับก็ผู้ถือหุ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการใช้ครับการใช้นะครับการใช้ February นะครับการใช้เดือนกับวันนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเราใช้ on ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะบอกวันนะครับแล้วก็เดือนนะครับก็จะหมายถึงว่ามันเป็นเฉพาะวันนั้นนะครับก็คือวันนั้นวันที่เราใช้ on นะครับก็คือในตอนนี้เราก็จะมีวันที่ด้วยนะครับว่าเราจะ on วันไหนนะครับก็คือวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือหมายถึงวันนั้นนะครับแล้วก็มีบางครั้งเราก็ใช้ on Sunday นะครับ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday นะครับ Sunday นะครับ Monday นะครับก็ลุยต่อนะครับก็ถ้าบางครั้งเราก็ใช้ in ได้นะครับตัว in ก็คือถ้าเราใช้ in February นะครับก็คือในเดือนกุมภาทั้งเดือนนะครับไม่ใช่แค่วันเดียวครับถ้าเป็น on จะเป็นวันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น in นะครับจะใช้เป็นเดือนก็คือหมดทั้งเดือนเพราะหมายถึงทั้งเดือนนะครับถ้าประโยคไหนมีใช้ inแล้วก็ตามด้วยเดือนนั่นหมายถึงว่าทั้งเดือนครับแปลว่าเป็นช่วงเวลาทั้งเดือนนะครับเช่นนะครับ I caught a fever in March นะครับแปลว่าฉันครับติดไข้นะครับติดไข้นะครับในเดือนมีนานะครับก็คืออาจจะติดนานนะครับ2-3อาทิตย์ครับก็เลยบอกว่าทั้งหมดเลยในเดือนมีนาไม่ต้องบอกว่าวันไหนวันหนึ่งนะครับเนี่ยครับเรื่องต่อไปนะครับ First December นะครับ1นะครับการพูดถึงวันที่นะครับในภาษาอังกฤษครับเราจะไม่ได้บอกว่า1 December นะครับเราจะบอกว่า First December เป็นลำดับที่1นะครับของเดือนธันวาคมครับ First December The First of December นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงครับ 20th November นะก็ November แปลว่าพฤศจิกายนนะคือพฤศจิกายนนะครับก็ 20th นะครับเป็นลำดับที่20นะครับเขียนอย่างนี้นะครับ 20th นะครับก็ออกเสียงประมาณนี้ครับไม่รู้ถูกหรือผิดก็คล้ายๆครับก็ Thai accent นะครับก็ลุยต่อครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อ A นะครับ submitter ครับก็อันนี้ก็ต้องแปลให้ออกนะครับว่าแต่ละคำมาครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับมานะครับก็ไปดูครับเห็นนะครับก็ตามนี้เลยครับ submitter นะครับ submitter แปลว่า submit เฉยๆนะครับแปลว่าส่งงานหรือว่าส่งเอกสารนะครับก็ในที่นี้ครับก็แปลนะครับMy quarter report was submitted to the shareholders on 30th February นะครับก็แปลว่า my quarter report ก็คือรายงานของฉันรายงาน quarter ของฉันก็คือรายงาน3เดือนของฉัน was submitted ก็คือถูกครับถ้าเป็น passive voice เราปกติเราจะแปลว่าถูกทำอะไรท
ทำถูกกริยานะครับคือไอ้ที่นี้คือถูกส่งนะครับถูกส่งนะครับ to the shareholder ถูกส่งไปที่นะครับ to the shareholder ก็ผู้สุดได้เสียหรือว่าผู้ถูกถือหุ้นนะครับปกติก็น่าจะหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเป็น report นะครับส่งให้ shareholders นะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นนะครับ on the day of February ในวันที่นะครับ30 February ครับ30กุมภาพันธ์ก็ไม่มีครับก็แต่งไปงั้นนะครับก็บางคนอาจจะตกใจเราแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับจะบอกว่าส่งในวันที่30เป็นในนะครับในไม่ใช่อินนะครับแต่จะเป็นใช้ออนนะเพราะมันเป็นวันเดียวอย่าลืมนะครับโอเคครับก็มาต่อครับประโยคอื่นนะครับเช่นนะครับ I submitted my report to the shareholder ครับอันนี้เป็น active passive voice ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการทำเป็น active voice ก็ง่ายๆนิดเดียวครับเช่นครับ I submitted ฉันส่ง my report ส่งรายงานของฉัน to the shareholder นะครับไปที่ผู้ถือหุ้นนะครับ the shareholders นะครับ the นะครับไม่ได้ดีนะครับบางครั้งก็ผิดนิดหน่อยก็ต่อมาคำต่อมาครับข้อ B ครับ submerge นะครับ submerge แปลว่าจมลงในน้ำนะครับถ้าใช้เป็น passive voice ก็ได้นะครับเช่นนะครับ e mobile smartphone ครับ can be submergedin the water without any damage นะครับก็แปลว่าก็บ้านเรามี iMobile ใช่ไหมครับเป็นของไทยนะครับถ้ายังไงก็สนับสนุนนะครับ iMobile นะครับสมาร์ทโฟนนะครับผมก็ใช้ e แทนนะครับ i แล้วก็มี e นะครับ e mobile แล้วสมาร์ทโฟน can be submerged นะครับก็คือสามารถถูกกดจมลงไปในน้ำครับ in the water นะครับ without any damage โดยไม่มีความเสียหายนะครับก็แต่งขึ้นมานะครับe-mobile นะครับสมาร์ทโฟนสามารถถูกจมลงไปในน้ำได้โดยไม่มีความเสียหายนะครับข้อต่อมานะครับข้อ C ครับ subordinate แปลว่าลูกน้องครับหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานะครับปกตินะครับผมก็จะไม่เห็นเขาใช้กันครับเป็น verb นะครับปกติก็ใช้เห็นเขาใช้กันเป็นคำนามนะครับจะเป็น verb ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเป็นคำนามนะครับว่าเจอบ่อยครับเช่น subordinate นะครับแปลว่าลูกน้องครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาครับตัวอย่างประโยคนะครับI apologize for the mistakes that my subordinates make นะครับก็แปลว่าฉันขอโทษสำหรับ the mistake นะครับ mistake ก็คือความผิดนะครับ ฉันขอโทษสำหรับความผิด that my subordinates make ที่ลูกน้องของฉันทำลงไปนะครับ ฉันขอโทษสำหรับความผิดที่ลูกน้องฉันทำลงไปครับนะครับให้ยกโทษให้ผมหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ apologize นะครับแปลว่าขอโทษนะก็คือถ้าสมมติเราไปขอโทษอื่นครับเราบอกว่า apologize I apologize นะครับเหมือนเล่าให้คนอื่นฟังเราจะบอกว่า เราจะใช้ apologize นะครับถ้าเราพูดต่อหน้าคนนะครับแล้วบอก I'm sorry นะครับตรงนี้เราใช้ I'm sorry for the mistake ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นformal หน่อยนะครับก็คือเป็นทางการหน่อยเขาใช้ apologize นะครับเป็น s เป็น z ก็ได้ครับตรงนี้นะครับ สุดท้ายนะครับ subtracted นะครับแปลว่าหักนะครับหรือว่าลบนะครับก็มีบวกลบคูณหารนะครับลบก็ใช้คำนี้ครับ subtract นะครับไม่มี ed นะครับ subtract ก็เป็นคำนามได้นะครับแปลว่าลบนะครับหรือหักออกนะครับเช่นนะครับ cost must be subtracted from sales to get the net profitก็คือคอสนะครับก็คือค่าจำนวนเงินที่เราลงทุนไปนะครับคอสคือลงทุนนะครับลงทุนเป็นเท่าไหร่ครับ must be subtracted ต้องถูกลบหรือหักออก from sale นะครับก็คือราคาขายทั้งหมดนะครับ to get เพื่อที่จะได้ the net profit นะครับ the net profit แปลว่ารายได้สุทธินะครับ profit ก็รายได้ครับ net ก็แปลว่าสุทธินะครับก็คือนั่นแหละครับค่าลงทุนต้องถูกหักออกจาก sales ครับค่าราคาขายยอดขายทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รายได้สุทธินะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับมาจนจบครับตอนนี้ก็ขอไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าใช้เสียงไปเยอะนะครับวันนี้เนื่องจากทำวิดีโออีกวิดีโอนึงครับ Line Ranger นะครับ
ทีไม่ผ่านสักทีครับก็ทำเป็น10รอบนะครับกว่าจะผ่านนะครับก็ดัดที่ยากที่สุดครับ120ครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับก็วันนี้ก็ตี2ครับก็สู้ๆนะครับทุกคนนะครับขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะครับถ้ามีอะไรก็ติดตามช่องผมได้ครับแล้วไปดูใน Facebook ด้วยครับไปกดไลค์ไว้นะครับผมก็จะอัปเดตในนั้นนะครับถ้าผมมีวิดีโอทูอีกใหม่หรือว่าอังกฤษใหม่มานะครับก็ขอบคุณมากครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.